ัสดีค่ะสาวเชื่อมักจมนั่นแหละค่ะวันนี้สาวเชื่อสิมาบอกเรื่องลี้ลับเนาะค่ะมีผู้ใดเชื่อเรื่องการบนบานสาบกล่าวบ่ค่ะมีผู้ใดมักบนเพื่อสาวเชื่อสาวเชื่อไปบนไว้เนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะไปบนไว้อยู่วัดไร่ขิงเนาะวันนี้ก็ไปบนได้ในสิ่งที่ปรารถนาแล้วแต่ว่าบ่ทันได้กลับไปแก้บนเนาะค่ะบัดที่นี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะไม่ได้ให้เชื่อเนาะค่ะแต่มาบอกสู่ฟังเนาะค่ะอันนี้ประสบการณ์ที่เจอมาเนาะค่ะอันแดดอันนะคะวันนี้เราเชื่อไปเซาของอยู่แถวจำว่าได้ยังที่มันแถวบางมดอะนี่อย่างสักอย่างน่ะคือแบบเป็นคนย้ายหอพักดูมากเนาะเป็นคนย้ายหอพักบ่อยมากตอนที่อยู่กรุงเทพเนาะค่ะปัจที่นี่หอที่อยู่นะมันเป็น2หรือ3ชั้นเนาะแล้วก็สิมีศาลตาปู่ย่าตายายอ่ะศาลตายายอยู่น่ะอยู่ทั้งในหอเนาะแล้วบรรยากาศมันก็เป็นแบบสวนตัวร่มรื่นเนาะเป็นมีต้นหมอกต้นไม้สิบรรยากาศเงียบสงบเนาะค่ะนั่นแหละมันนี่อันเมื่อนั้นก็ได้ไปงานเนาะนอนอาจจะเป็นการนอนกลางวันหรือว่านี่ยังก็ว่าไปเนาะค่ะวันนี้นอนกลางวันเนาะมันก็คือจังแบบเหมือนผีอำไหมก็ไม่รู้สึกตัวเนาะค่ะอ่ะนอนอยู่เนาะก็เมื่อต่างสิเนาะกับหูเมียบอกถามว่าหูเมียบอกกับหูเมียเนาะค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะใช้จักรยานในการรับชมอันก็นอนอยู่เนาะพอดีก็สิมีเสียงผู้ชายนะบอกว่าอันประมาณว่าเขาจะว่าอย่างนั้นพอดีนั่งกับย่ามเลยนั่งกับว่าท่านก็มีจิตแต่สำนึกว่าอันตาใหญ่ซอยแน่อันเอิญสารตาใหญ่นะบอกมาซอยแน่งสิแม่บัดนี้เสียงผู้ชายคนนั้นนะก็เลยก็เห็นเด็กเสียงผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าตาใหญ่ยังกระซอยมึงบ่ได้ดอกเหี้ยงประมาณนี้เนาะหนูก็เลยเพิ่นมาท่วงเหี้ยงบ่สิได้บัดก็เลยตื่นเนาะมันก็บ่ได้เป็นตาหยาดปานใดเนาะอันนี้พอฟังก็เลยตื่นมาก็เลยนึกว่าเอ๊ะลืมไปเฮ็ดหยังไว้บ่สิได้ลืมเฮ็ดหยังไว้บ่นี่ก็เลยคิดพอก็เลยได้ไปแก้บนไปวัดเด็กแบบว่ามันบ่ทันได้ฮอดอ่ะบ่ทันมีโอกาสได้ไปแก่ที่จะได้สิ่งที่เฮาขอเราได้จังซี่นะวันนี้ก็ได้เอาเงินน่ะไปใส่ตู้เนาะก็เลยยกมือไหว้บอกเพิ่นว่าขอตรวจขออภัยให้ลูกหลานเด้อลูกหลานมาผิดมาสามสิเนาะค่ะนั่นล่ะคันผู้ใดบ่มีหยังไว้ก็ให้ย้ําทันได้ในสิ่งที่เจ้าของได้แล้วเนาะสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วเนาะให้ไปเฝ้าแก่เนาะค่ะนะคะก็ประมาณว่าเพิ่นก็บ่ได้มาทําหลายอีหยังหรอกแค่เพิ่นมาเตือนว่าให้กลับไปหานะจังซี่นะให้กลับไปหานะได้สิ่งที่ต้องการแล้วให้กลับไปหานะจังซี่นะค่ะอันนี้ก็จบแล้วเนาะค่ะอันเดี๋ยวแถมนิดนึงเนาะวันนี้ไปอยู่อีกแถวบางนาเด้ทีนี้ย้ายไปอีกได้บัดนี้ไปอยู่แถวเซ็นทรัลบางนาเนาะฮอนั่นมันสิเป็นประตูเขาได้สองฟังสิเนาะแล้ววันนี้บ่มีศาลพระภูมิเด้จะเป็นที่เขาเจ้านับถือคิดเนี่ยย่างขึ้นบันไดเนาะก็สิมีพระเยซูหรือเป็นพระแม่อย่างสักอย่างเนี่ยเนาะหนูก็จำบ่ได้เนาะค่ะแต่ว่ามันบ่มีศาลเนาะคนไทยต้องมีศาลพระภูมิศาลอย่างเนาะอันนี้บ่มีเนาะจะมีแต่ทางขึ้นบันไดเนาะวันที่นี้นอนแค่วันเดียวกินหลายฝันหลายฟันเนาะอยู่ผู้เดียวดิอย่างนี้คือจังเล็บไหมคือจังเล็บขูดประตูแบบหลากไปแบบขวกไปแบบนี้ชีว่าฟันมันเกือบพวกเมียนแบบว่าตาเขาก็มืดด้วยนะนี่ใช้จักรยานในการรับชมเนาะขวกโอ้ยคนหัวลุกหยับหยับแบบอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันกับเรื่องว่าหันเนาะอันนี้อีกเรื่องนึงแล้วค่ะบอกฟังเนาะนั่นเล็บก็เรียกว่าโอ้ยก็เป็นจะอยู่หายหัวนี่แบบบ่มีอีหยังมาคุ้มครองรักษาเฮาเนาะเพราะว่าเราไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์แล้วทับเร
านับถือศาสนาพุทธเนาะค่ะแต่ว่าทุกศาสนาก็ส่วนใหญ่คนเป็นคนดีเนาะค่ะหนูก็ยกบ่ได้หนูก็เตือนหนูก็โอ๊ยหนูบ่ได้หนูบ่ได้แบบง่ายอีกค่ะง่ายมันสั่นใหญ่ง่ายดุเมื่อจะเป็นเฮากินหลายนอนหลายก็เลยฝันหลายบ่องสินะโทษมันน่ะมันเป็น2รอบแล้วเนาะเป็น2รอบแล้วเนาะที่เป็นแบบนี้เนาะรอบแรกที่เขาจะมาทวงสัญญาเนาะค่ะรอบ2ก็บ่มีศาลตาใหญ่ว่ามีศาลพระผู้ครองรักษาเนาะค่ะก็ไม่น่ากลัวหรอกโปรดใช้จักรยานในการรับชมเนาะค่ะขอประสบการณ์ให้ฟังเนาะว่ากันเฮาขออย่างใดหรอกอ่ะฝากไปแก่เนาะค่ะมวนๆเนาะบ่ควรปานใดอาจจะเป็นเมื่อไปฮัดเบาเนาะค่ะรถแดงตายเมื่อไปฮัดเบาเนาะค่ะเด็กกำลังแต่กันเนื้อค่ะว่าจ่าเด็กก็คือค่ะขอถูกจ้ะค่ะฮัดมวนๆเมื่อเด็กกันจังหวะกันเนาะเดี๋ยวจะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆเนาะค่ะบอกว่าเก่งนะคะพูดไม่เก่งแต่รักใจเนาะแล้วไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ